สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูเก่งกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือนะคะอ่านเก่งเขียนเก่งนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกัน1หน้าเท่านั้นนะคะคือหน้า77นะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้า77ได้เลยค่ะเมื่อหนูเจอแล้วนะคะหน้า77เขาบอกว่าบทที่30นะคะวันนี้เราจะมาเรียนสระเอะกันนะคะสระเอะนะคะบรรทัดบนสุดนะคะสระเอะก็คือตอเอะตึนะคะตอเอะตึตอเอะตึก็คือคำนี้นะคะคือคำว่าหอนออาหนาตอเอะตึหนาเตะนะคะคือเรียนของแว่นตานั่นเองนะคะหนาเตะเลยคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าปอรอเอะเปรอะนะคะปอรอเอะเปรอะเปรอะก็คือเปรอะเปื้อนนั่นเองนะคะปอรอเอะเปรอะปอเอือนอเปื้อนเปื้อนไม่โถเปื้อนนะคะเปรอะเปื้อนนะคะต่อไปนะคะเด็กๆดูส่วนนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมคำที่มีสระเอะนะคะแล้วหัดอ่านนะคะเราไปดูคำแรกกันค่ะคำที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่าจอเอะเจอนะคะจอเอะเจอจอเอะเจอเจอเจอนะคะเด็กๆเติมคำเติมสระเอะเข้าไปได้เลยนะคะสระเอะก็คือตัวหนังสือสีแดงที่คุณครูเก่งทำไว้ให้ดูเป็นสัญลักษณ์นะคะต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าเฉะแฉะนั่นเองนะคะสอเอะเฉะสอแอะแฉะเฉะแฉะนะคะเด็กๆ เติมตัวหนังสือสีแดงไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะคำว่าเยอะแยะนะคะคำว่าเยอะแยะยอเอะเยอะยอแอะแยะเยอะแยะนะคะเด็กๆ เติมตัวหนังสือสีแดงลงไปได้เลยค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่าลอเอะเลอะทอเอะเทอะนะคะเลอะเทอะนั่นเองนะคะเด็กๆก็เติมตัวหนังสือสีแดงลงไปได้เลยคำต่อไปนะคะก็คือคำนี้นะคะฝออุนอฝุ่นฝุ่นไม่เอกฝุ่นนะคะขอรอเอะเครอะฝุ่นเครอะนั่นเองนะคะเด็กๆก็เติมตัวหนังสือสีแดงลงไปได้เลยในช่องว่างนะคะคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าก็รอเอะเกรอะนะคะก็รออะงอกรังเกรอะกรังนั่นเองนะคะเด็กๆก็เติมตัวหนังสือสีแดงลงไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก่งจะมาสอนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราในทุกวันนี้นะคะว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะ4อย่างหลักๆเลยนะคะอย่างที่1เมื่อเช้าขึ้นมาปุ๊บเราตื่นมาเราต้องไปทำอะไรเราก็ไปเปิดตู้เย็นนะคะตู้เย็นของเราเพื่อไปทำอะไรคะดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำในตู้เย็นของเราก็จะมีสารพัดเลยมีของกินนะคะมีของกินมีน้ำผลไม้มีนมมีขนมเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วตู้เย็นของเราก็มีช่องสำหรับทำน้ำแข็งด้วยนะคะไว้ทานตอนที่เราร้อนใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีทั้งร้อนมีทั้งฝนปนกันไปหมดเลยนะคะช่วงไหนที่อากาศร้อนเราก็เอาน้ำแข็งในตู้เย็นมาทานนะคะอันนี้เด็กๆลองดูสิคะเสื้อของเราเป็นยังไงคะลูก
ใช่แล้วค่ะเสื้อของเรายับมากเลยเราต้องการอะไรคะใช่แล้วค่ะเราต้องการเตารีดนะคะในการรีดผ้าเมื่อรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเสื้อของเราก็ทำไมคะเรียบแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ได้นะคะต้องทำให้เรียบก่อนนะคะต่อไปค่ะเมื่อมีผักผลไม้เป็นจำนวนมากแต่เราไม่อยากกินแบบสดๆแล้วว่าเราต้องไปทำไงคะเราก็สามารถปั่นทานได้เป็นน้ำผลไม้น้ำผักน้ำกีวีน้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มน้ำมะเขือเทศนะคะตามรูปภาพได้เลยนี่ลองทำกันดูนะคะต่อไปนะคะอุ๊ยตายแล้วบ้านเราเลอะมากเลยเราต้องทำความสะอาดนะคะใช้เครื่องดูดฝุ่นใช้ไม้กวาดใช้อะไรอีกคะใช้ไม้กวาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะวันนี้คุณครูเก่งก็เลยมาแนะนำเครื่องดูดฝุ่นนะคะในการทำความสะอาดบ้านที่เลอะเทอะนะคะเมื่อดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ถูนะคะให้เรียบร้อยบ้านของเราก็จะสะอาดแล้วนะคะเมื่อเราเรียนเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะให้เด็กๆลองดูนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กประถมวัย5นะคะวันนี้เราจะทำหน้า6กันนะคะเขาบอกว่าในแต่ละวันเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะสัมพันธ์กันนะเด็กๆดูนะรูปแรกนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะใส่เสื้อแต่เสื้อเขายับเราต้องไปทำอะไรก่อนคะใช่แล้วค่ะเราก็ต้องรีดผ้าก่อนนะคะไม่ฉะนั้นเราจะใส่ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะรูปที่2นะคะเขาบอกว่าเขาต้องการทำน้ำแข็งเราใช้อะไรคะใช้เครื่องดูดฝุ่นใช้เครื่องปั่นหรือว่าใช้ตู้เย็นคะใช่แล้วค่ะเราใช้ตู้เย็นนั่นเองนะคะอีก2ข้อให้เด็กๆทำเองนะคะเก่งแล้วนะต่อไปนะคะเราไปทำใบงานกันนะคะใบงานวันพฤหัสที่30กันยายน2564เริ่มต้นด้วยการเขียนชื่อนามสกุลและชั้นเรียนของตัวเองก่อนนะคะเมื่อหนูเขียนเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนผสมคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูกันนะคะข้อ1นะคะเขามีอันนี้ให้นะคะเด็กๆดูนะมีรูปหนูนะคะเด็กๆ ก็เขียนนอหนูลงไปนอหนูสระอีอยู่บนนอหนูมีวอแหวนและมีไม้โทนะคะคำนี้อ่านว่านออิวอนิวนิวไม่โทนิ้วนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2นะคะมียอยักษ์สระอิงองูเราอ่านว่ายออิงอยิงนั่นเองค่ะต่อไปข้อ3นะคะผออิดอผิดนั่นเองค่ะเก่งมากเลยต่อไปนะคะข้อสุดท้ายข้อ4นะคะเป็นข้อสุดท้ายที่คุณครูเก่งจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะคือหอยออิบอยิบนะคะที่เหลือนะคะให้เด็กๆทำเองนะคะทั้งหมดมี18ข้อนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ด้วยนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ